วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเป็นปัญหาที่มักจะกลายเป็นข้อพิพาทอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับการขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตครับล่าสุดมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แล้วก็รถตุ๊กๆออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาคนที่ขับรถป้ายดำหรือว่าผู้ที่นำรถส่วนบุคคลมาใช้รับส่งผู้โดยสารพวกเขามองว่ามันไม่แฟร์ครับรถตุ๊กๆจอดเรียงรายรอให้บริการกับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตขณะที่รถแท็กซี่ให้บริการรับจ้างสาธารณะก็กลับเข้าให้บริการมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้กลุ่มคนขับตุ๊กๆและแท็กซี่พวกเขาตัดสินใจมารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหารถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถป้ายดำที่เข้ามาให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพราะมองว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายและยังเป็นการเอาเปรียบคนที่ยึดอาชีพให้บริการรถรับจ้างสาธารณะเป็นหลักที่ต้องไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครับพี่น้องที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคือป้ายเขียวและป้ายเหลืองต้องจ่ายภาษีเชิงพาณิชย์นะครับประกันต้องชั้นหนึ่งนะครับ GPS ต้องติดนะครับรถตู้กระจกจะต้องมีค้อนเคาะกระจกนะครับจะต้องมีประตูฉุกเฉินจะต้องมีถังดับเพลิงทุกอย่างที่ป้าตะนะครับซึ่งเป็นรายจ่ายที่มันมหาศาลในการที่จะขอจดทะเบียนใบประกอบการรถรับจ้างแต่ละปีแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลยตื่นตัวซึ่งมาขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการจำแนกรถที่ได้รับอนุญาตวิ่งให้บริการด้วยการปิดป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจนครับเช่นเดียวกับรถรับจ้างสาธารณะป้ายเขียวหรือว่าป้ายเหลืองที่ให้บริการกันอยู่และขอให้มีมาตรการเด็ดขาดกับรถยนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือว่านำรถไปใช้ผิดประเภทด้วยขณะที่นายอัจฉาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อเนื่องนะครับนอกจากกวดขันป้องปรามการใช้รถผิดวัตถุประสงค์หรือว่ารถป้ายดำแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพื่อที่จะเลือกใช้บริการรถที่ถูกกฎหมายกันมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจับกุมรถผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกว่า90รายด้วยกันมีการลงโทษทั้งการเปรียบเทียบปรับแล้วก็การพักใช้ใบอนุญาตขับรถทุกรายหลังตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับโดยก็จะปรับไม่เกิน 2,000 บาทและพักใช้ใบอนุญาตขับรถ90วันครับตอนนี้หลายพื้นที่ภาคเหนืออยู่ท่ามกลางฝุ่นควันกันมานานนับสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่เพราะสาเหตุหลักๆมันเกิดมาจากหลายปัจจัยครับทั้งไฟป่าบนภูเขาการเผาพื้นที่การเกษตรไปจนถึงไฟที่ไหม้อยู่ริมถนนแบบนี้ครับถ้าขับรถไปเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับดูฝั่งซ้ายครับควันขึ้นมาขนาดนั้นนี่คือไฟที่ไหม้บริเวณริมถนนทางหลวงทั้งเส้นทางสายหลักสายรองในจังหวัดพะเยานี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นควันในพื้นที่ต่อเนื่องครับและไม่เฉพาะไฟที่ไหม้ริมทางในพื้นที่อุตรดิตถ์อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยยังพบการเผาพื้นที่การเกษตรรวมทั้งไฟป่าที่อยู่ในป่าลึกด้วยล่าสุดนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ออกมาตรการแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5ให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดทุกประเภทและงดเผาอย่างเด็ดขาด90วันเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึง30เมษายนนี้ครับถ้าชาวบ้านที่ต้องการจะเผาวัชพืชในที่ดินของตัวเองและจะทำแนวกันไฟต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าฝ่าฝืนแล้วไฟมันลุกลามมีความผิดครับทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายเลยส่วนที่พิษณุโลกภาพบรรยากาศเนี่ยช่วงเช้ามีฝุ่นควันปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดครับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมืองที่พิษณุโลก153ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางส่วนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 ขณะที่บางคนก็ใช้วิธีการสวมหน้ากากอนามัยผ้าซ้อนอีกชั้นเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
ป้องกันตัวเองด้วย N95 เนี่ยเพราะว่าอะไรครับก็ทราบว่าตอนนี้ PM2.5 สูงอะค่ะก็หน้ากากอนามัยธรรมดามันไม่ช่วยก็เลยต้องยอมใส่ PM ใส่ N95 ค่ะครับราคามันเป็นยังไงครับมันสูงครับก็แพงกว่าหน้ากากอนามัยแต่เพื่อสุขภาพถ้าไปดูข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่รายงานสถานการณ์วันนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในโซนสีส้มและมีจังหวัดอยู่ในระดับสีแดง4จังหวัดครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพิษณุโลกสุโขทัยแล้วก็อุทัยธานีแต่หากไปตรวจสอบการรายงานอากาศแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพบว่าบางพื้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีม่วงคืออะไรคือเกณฑ์ที่บอกว่ามันไม่ดีอย่างยิ่งเลยครับประชาชนควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิดและบางพื้นที่ก็อยู่ในโซนสีม่วงเข้มหรือว่าอันตรายมากซึ่งประชาชนควรจะงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิดเช่นเดียวกันครับคือไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมันสร้างความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งการป้องกันวิธีหนึ่งก็คือการทำแนวกันไฟแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ทำแนวกันไฟเนี่ยก็มีแค่บางหน่วยงานเท่านั้นครับคุณสมครานเถื่อบุญจึงได้ไปพบกับชายคนหนึ่งครับที่ได้ทดลองนำเอาของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นแนวกันไฟได้ทำแนวกันไฟได้นอกจากนั้นยังประหยัดแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต่างของจริงด้วยครับแม้จะมีรูปร่างที่ต่างจากเครื่องเป่าลมของเจ้าหน้าที่ดับไฟและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะดูจากภายนอกก็จะทราบว่านี่คือเครื่องตัดหญ้าแต่เมื่อติดตั้งอุปกรณ์บางชิ้นก็ทำให้เครื่องตัดหญ้าของนายธนพงศ์ใจด้วงสามารถใช้เป่าลมในภารกิจทำแนวกันไฟแบบจิตอาสาในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีท่อน้ำ PVC เหลือใช้ที่ถูกตัดทิ้งเป็นวัสดุสำคัญที่ธนพงศ์ใช้ในการทำส่วนที่เป็นใบพัดโดยนำไปลนไฟให้อ่อนแล้วแผ่ให้เป็นแผ่นเรียบจากนั้นจึงตัดให้มีความกว้าง6นิ้วยาว14นิ้วเจาะรูตรงกลางก่อนจะนำไปลนไฟอีกครั้งแล้วดัดทะแยงหัวท้ายนำไปล้างด้วยน้ำเพื่อให้เย็นก็จะได้ใบพัดที่มีความแข็งแรงใช้เป็นพัดลมไล่ใบไม้ทำแนวกันไฟจากเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าได้ด้วยตัดหญ้าได้ด้วยครับเปลี่ยนใบมีดครับครับทำไมเราถึงคิดอันนี้ขึ้นมาดูเขาเป่าข้าวครับเห็นตอนแรกจะเอาใบพัดลมมันแตกครับครับเขาใช้ใบพัดลมมันแตกเลยใช้มาเป่าอย่างนี้ไม่ได้ครับครับก็เลยใช้เป็นท่อแบบนี้ครับใช้เป็นท่อครับอำเภอแม่ออนเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนและลำปางที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่รอยต่อปีละหลายครั้งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างชาวบ้านในพื้นที่จึงลุกขึ้นมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันถ้าไม้พัดใบป่าเตียงรังเนี่ยมันจะเกิดไฟทุกปีไฟไหม้ทุกปีเนี่ยถามว่ามีผลดีไหมมีผลดีคืออย่างครับเพราะถ้าหลายๆปีถ้าใบไม้ทับกันครับเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงต้นไม้ใหญ่ๆนี่ตายได้แต่ถ้าเผาทุกปีเนี่ยมันก็มันข้อเสียคือว่าเกิดฝุ่นละอองนะครับเนาะเป็นมลพิษนะครับเครื่องเป่าลมของธนพงศ์นับเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้เพราะนอกจากใช้เป่าลมในการทำแนวกันไฟแล้วยังใช้เป่าข้าวเปลือกช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกด้วยสมครานเครือบุญไทย PBS รายงานจัดเวทีคู่ขนานโดยไม่ขอร่วมในเวทีรับฟังความเห็นเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการนำไปสู่การเห็นด้วยกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองดำแชงที่จังหวัดสงขลานี่คือท่าทีล่าสุดของชาวบ้านในพื้นที่นะครับพวกเขามองว่าเหตุผลที่รัฐใช้อ้างเพื่อที่จะก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงครับก็มีการปรับตัวโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดำแชงโดยยุติโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพให้กับผู้คนและสายน้ำแห่งลุ่มน้ำผู้นี้แสดงเจตนารมณ์กันตัว
ัวแทนชาวบ้านบนควนหมู่ที่6ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอ่านแถลงการของกลุ่มรักป่าต้นน้ำคลองลำแฉงแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแฉงตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16ออกแบบก่อสร้างในพื้นที่ครับโดยอ้างว่าต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงหน้าน้ำหลากรวมทั้งจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้วิธีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับเวทีรับฟังความเห็นของชลประทานที่จัดขึ้นบริเวณมัสยิดในชุมชนโดยยืนยันว่าไม่เข้าร่วมเวทีนี้และไม่ลงทะเบียนเข้ารับฟังด้วยเพราะกังวลว่ารายชื่อทั้งหมดเดี๋ยวจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานว่าชาวบ้านเข้าร่วมเวทีและผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การดำเนินโครงการทั้งที่ชาวบ้านแทบไม่ได้รับรู้ข้อมูลมาก่อนเลยครับปล่อยให้เวทีนี้เนี่ยซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายเนี่ยผ่านการประชาคมแม้ว่าชาวบ้านจะไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นข้ออ้างของกรมชนว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยโดยไปอ้างชาวบ้านส่วนอื่นที่เห็นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับตัวแทนชาวบ้านยังชี้แจงว่าเหตุผลในการก่อสร้างที่กรมชลประทานบอกไว้มันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านแทบไม่เคยเจอปัญหาภัยแล้งส่วนปัญหาน้ำท่วมแม้จะเกิดทุกปีแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆชาวบ้านสามารถปรับตัวได้และมองว่าคลองลำแฉงไม่ใช่คลองสายหลักที่จะสามารถแก้ปัญหาน้ำได้ทั้งหมดแต่กลับต้องแลกกับทรัพยากรทั้งป่าชุมชนรวมทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของพวกเขาครับจุดยืนตรงนี้ก็คือแค่ว่าจุดยืนตรงนี้คือแก้ไม่ต้องการเขื่อนแค่นั้นเองเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำไมเพราะป่าต้นน้ำเราก็มีแล้วก็ฝนแรงบอกแล้วว่า4ปี5ปี10ปีเราก็ไม่อดน้ำเพราะน้ำมันมีหลายสายมากตรงนี้นั่นใช่สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแฉงคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า600ล้านบาทครับมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำสูงประมาณ53เมตรกว้างประมาณ1กิโลเมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่ของชาวบ้านบางส่วนรวมทั้งที่ดินสปก.และก็เขตป่าสงวนมีการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างในปี2567จนถึง2568ครับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีดูจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ต่อเนื่องนะครับเมื่อล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นบางตำบลถึงขั้นต้องสั่งระงับการนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้มีขยะสะสมมากถึงกว่า1ล้านตันนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นครับพื้นที่ทิ้งขยะเนื้อที่กว่า100ไร่บริเวณเชิงเขาทองตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีปัจจุบันมีขยะทับถมอยู่กว่า1ล้านตันแล้วนะครับขยะทั้งหมดเนี่ยมาจากการจัดเก็บขยะตามชุมชนต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า60แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีสะสมมาตั้งแต่ปี2561นะครับและหมดสัญญาที่ทำข้อตกลงใช้พื้นที่ไว้กับกองพลทหารราบที่9ตั้งแต่31ธันวาคมที่ผ่านมาแต่กองพลทหารราบที่9อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำข้อตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนสามารถนำขยะมาทิ้งเพื่อรอกำจัดได้แต่ปัญหาเกิดขึ้นครับหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนซึ่งรับผิดชอบในการกำจัดขยะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับเพราะมันติดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ที่ดินซึ่งหมดสัญญาไปแล้วจึงต้องขอระงับการนำขยะมาทิ้งเพื่อรอการกำจัดที่เชิงเขาทองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับเพราะว่าองค์ประกอบของที่ดินเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับผมเองผมเป็นนายกผมก็ไม่อาจที่จะเอาเงินในส่วนนั้นมาใช้ได้นะครับทุกวันนี้ผมต้องแบกภาระนะครับผมจะเอาเงินใช้เงินส่วนตัวผมวันละหมื่นกว่าบาทนะครับในการเติมน้ำมันแล้วก็ในการเกลี่ยขยะออกไปนะเพื่อให้ทุกอบต.ได้เข้าไปทิ้งขยะได้แต่ว่า 2-3 เดือนมานี้มันเกินกำลังของผมนะครับผมก็เลยสั่งระงับในการทิ้งขยะนะครับในวันที่4แต่ทีนี้ทุกอบต.เขาก็มีความเดือดร้อนในการทิ้งขยะ
ล่าสุดทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนก็เชิญองค์กรปกครองส่วนทั้งท้องถิ่น60แห่งในพื้นที่มาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปว่าจะขยายเวลาในการนำขยะที่มีมากถึง 200-300 ตันไปทิ้งที่เชิงเขาทองอีก15วันหลังจากนั้นก็จะมาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนเสนอขอใช้พื้นที่บริเวณเชิงเขาทองต่อเนื่อง 10-20 ปีเลยครับเพราะหากมีการอนุญาตใช้พื้นที่แบบปีต่อปีผู้รับเหมากำจัดขยะเขาจะไม่กล้านำอุปกรณ์กำจัดขยะขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งเพราะเวลาสัญญามันสั้นเกินไปซึ่งจะส่งผลต่อการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะแทบทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับช่วงเศรษฐกิจบ้านเราผมชวนไปดูความสำเร็จในการหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ชาวบ้านได้กลับไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสงวนเดิมครับแล้วก็นำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนโมเดลหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมมากๆคือที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือผลจากความพยายามเจรจามานานกว่า10ปีครับค่ะถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะทั้งหน่อไม้ถ่านสำหรับหุงต้มพืชผักสวนครัวที่เหลือจากการเก็บไว้กินและยังมีข้าวไร่อีก2กระสอบครับคือผลผลิตที่ชาวบ้านบ่อแก้วตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเขาแบ่งมาขายที่ตลาดชุมชนบ้านบ่อแก้วริมถนนสายอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งไปยังอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเส้นทางสายหลักในการเชื่อมอีสานและก็ภาคเหนือครับชาวบ้านและกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานต่างนำสินค้าจากชุมชนมาวางจำหน่ายกันคึกคักทีเดียวหลังจากได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงรวมแห่งที่2จำนวน35ไร่เพื่อทำการเกษตรและแปรรูปครับที่ไหนคะเนี่ยปกชุมชนบ่อแก้วนี่แหละครับและครับครับตลาดปลูกนานไหมคะใช้เวลาปลูกนานไหมเอ่ย3เดือนครึ่งครับแต่ว่าข้าวนี้ไม่ได้ใส่น้ำนะเอาน้ำฝนอย่างเดียวเอาน้ำฝนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยมันก็จะตายถ้าใส่ปุ๋ยก็ตายตายเพราะอะไรคะถ้าใส่ปุ๋ยแล้วตายเพราะว่าข้าวเป็นข้าวธรรมชาติบนภูบนเขานอกจากจะเปิดพื้นที่ของตลาดชุมชนแล้วนะครับเนื้อที่แปลงรวมที่2จุดนี้เนี่ยยังถูกจัดสรรเป็นพื้นที่นารวม5ไร่เพื่อให้สมาชิกทำการผลิตเกษตรแบบผสมผสานอย่างเช่นการปลูกพอเทืองทำนาปลูกข้าวไร่จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนอาคารสำนักงานของชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีจุดชมวิวสร้างบ้านพักแบบโฮมสเตย์แล้วก็ลานกางเต็นท์นอกจากนี้ยังสร้างเป็นบ่อน้ำรวมสำหรับกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งมีร้านกาแฟที่ชาวบ้านเขาคาดหวังว่าจะให้เป็นจุดพักรถจุดชมวิวแห่งใหม่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ครับเราคาดหวังว่าตลาดชุมชนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พี่น้องของเครือข่ายเรานำสินค้าที่ได้รับการผลิตแล้วก็ที่เหลือจากบริโภคเนี่ยเขาก็สามารถนำมาขายในตลาดได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้เขาเรียกว่าให้ความสุขกับผู้ผลิตแล้วก็ให้ความสุขกับผู้มาซื้อด้วยค่ะแล้วก็เราเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะแต่ที่เห็นวันนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลานานนะครับ10ปีครับอย่างน้อยสำหรับการเรียกร้องเพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่สวนป่าคอนสารเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามบริเวณบ้านบ่อแก้วอำเภอคอนสารที่ชัยภูมินะครับของเครือข่ายชาวบ้านแล้วก็เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของภาคประชาชนที่จะต่อสู้เพื่อที่ดินทำกินแล้วนะครับซึ่งหลังจากคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาเห็นชอบในการส่งมอบที่ดินเดิมให้กับสมาชิกชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว366ไร่78ตารางวารวมทั้งสิ้น7แปลงเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2562และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2563ครับคณะกรรมการชุมชนบ่อแก้วก็ประชุมร่วมกับสมาชิกมติที่ประชุมก็เห็นชอบให้จัดสรรที่ดินให้สมาชิกครอบครัวละ2ไร่123ครัวเรือนเพื่อจะไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทำการผลิตในรูปแบบเกษตรผสมผสานและไม้ผลยืนต้น
นอกจากนี้ชาวบ้านเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับแต่ละอาชีพบางกลุ่มแปรรูปหน่อไม้กลุ่มมอนไหมกลุ่มเลี้ยงกบกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอผ้าฝ้ายธรรมชาติพื้นบ้านก็มีแล้วก็ไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะนำผลผลิตมาวางขายที่ชุมชนแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมผ่านเส้นทางนี้นะครับลองแวะเวียนไปซื้อสินค้าชุมชนได้เพื่อชาวบ้านจะได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์สินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับก็จะเห็นว่าตลาดนัดชุมชนเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนได้ดีถึงวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับที่ตลาดนัด3แห่งในจังหวัดพังงาที่ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของของที่นำมาขายแล้วก็บรรยากาศซึ่งเอกลักษณ์เหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่จะสามารถใช้ต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวได้ครับภาพเด็กๆลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานในลำธารที่ใสสะอาดบรรยากาศคล้ายเล่นน้ำในลำธารของน้ำตกเมื่อมองบรรยากาศโดยรอบพบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่น้ำตกแต่เป็นตลาดนัดริมคลองบ้านบางกันตำบลทุ่งขาโงกอำเภอเมืองพังงาชาวบ้านในชุมชนใช้พื้นที่ริมคลองธรรมชาติ2ฝั่งคลองเนรมิตพื้นที่ทำเป็นตลาดนัดนำสินค้าในชุมชนที่หลากหลายและอาหารพื้นบ้านมาวางขายในทุกวันอาทิตย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเลือกซื้อสินค้าในชุมชนส่วนนักท่องเที่ยวที่หอบลูกจูงหลานมาเดินตลาดหลังเลือกซื้ออาหารที่ถูกอกถูกใจแล้วก็จับจองพื้นที่ริมลำธารจัดกิจกรรมเล็กๆนั่งฟังเพลงจากนักร้องในชุมชนและปล่อยให้เด็กๆลงเล่นน้ำทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไปแล้วปกติเราก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะดูว่าความหลากหลายของตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งที่นี่ก็ตอบโจทย์ค่ะซึ่งอาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะธรรมชาติก็สวยคือเด็กๆมาที่นี่สามารถที่จะเล่นน้ำอะไรได้เลยก็คือมีกิจกรรมเล็กๆในครอบครัวของเด็กๆได้ด้วยค่ะไม่ต่างจากตลาดนัดเมืองเก่าตะกั่วป่าที่สองฟากถนนเต็มไปด้วยตึกเก่าแบบชิโนยูโรเปียนจีนผสมยุโรปเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเข้ามาลองชิมอาหารไทยและอาหารพื้นถิ่นทำให้ตลาดนัดแห่งนี้จากเดิมเป็นตลาดเล็กๆและรู้จักเฉพาะคนในชุมชนตอนนี้กลายเป็นตลาดสายวัฒนธรรมที่รวบรวมวัฒนธรรมยุคโบราณของตะกั่วป่าทั้งด้านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนประชาชนอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมการแสดงรวมถึงการแต่งตัวมองบอกให้เห็นได้เลยว่าการที่ถนนสายว่าทำเราอยู่ได้มาถึง10กว่าปีก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่มีความรักสมัครสมานสามัคคีและก็คัดกรองเอาวิถีชีวิตว่าทำของคนในชุมชนออกมานำเสนอในถนนสายว่าทำจนเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนในชุมชนค่ะถนนว่าทำจะตอบโจทย์ในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็อัตลักษณ์ในเรื่องของอาหารซึ่งเหมือนกับสตรีทฟู้ดที่มีคุณภาพส่วนตลาดสุดท้ายตลาดนัดบ้านปากถักอำเภอกระปงแม้บรรยากาศจะเป็นแบบตลาดนัดทั่วไปแต่จุดขายของตลาดแห่งนี้หากไปในยามเช้าจะเห็นตลาดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจึงเรียกที่นี่ว่าตลาดในหมอกจุดเด่นของสินค้าที่นำมาวางขายส่วนใหญ่เป็นขนมพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไม้หลากหลายชนิดที่คนในชุมชนปลูกเองนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาบอกว่าความโดดเด่นของตลาดนัดทั้ง3แห่งที่แตกต่างกันประกอบกับธรรมชาติที่สวยงามทางสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจึงจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวมาสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมากขึ้นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้งขุนช่างเคียนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนับเป็นแหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่งใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดนะครับนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ชุมชนแห่งนี้จะกลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวในช่วงนี้ครับดอกนางพญาเสือโคร่งหรือที่หลายคนเรียกว่าซากุระเมืองไทยสีสันสดใสสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนและหมู่บ้านม้งขุนช่างเคียนครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย
อำเภอเมืองเชียงใหม่จุดนี้ห่างจากเชียงใหม่32กิโลเท่านั้นครับแล้วก็ตั้งอยู่บนภูเขาอากาศจึงหนาวเย็นเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ช่วงที่คนจะมามากสุดก็คือช่วงนี้แหละครับมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์เพราะอย่างที่เห็นเลยครับโอ้โหบรรยากาศดีมากพญาเสือโคร่งบานงดงามหลายคนก็เลือกมากางเต็นท์พักแรมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้ชมความงามกันแบบจุใจท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่ใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางอาจจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่ามีข้อมูลล่าสุดบอกว่าตอนนี้บานเต็มที่มา2อาทิตย์แล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้น่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะโรยครับขุนช่างเคียนนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีการปลูกกาแฟเพื่อจำหน่ายครับโดยที่ผ่านมาจากการสั่งสมองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริงก็ทำให้พวกเขาสามารถนำเมล็ดกาแฟไปไกลถึงการคว้าแชมป์ระดับประเทศมาแล้วครับเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรงเป็นอุปกรณ์ที่ชาตรีแซ่ย่างชาวชาติพันธุ์ม้งบ้านขุนช่างเคี่ยนใช้ในการทดลองปรุงกาแฟเพื่อค้นหากาแฟรสชาติดีแปลกใหม่และเป็นเคล็ดลับที่ทำให้กาแฟขุนช่างเคี่ยนของชาตรีสามารถคว้าแชมป์กาแฟระดับประเทศมาแล้วหลายรายการชาตรีเป็นชาวม้งบ้านขุนช่างเคี่ยนรุ่นที่2ผู้สืบทอดการปลูกกาแฟจากครอบครัวแต่กว่า8ปีแล้วที่เขาหันมาสนใจศึกษาการปรุงกาแฟทำให้ชาตรีเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมีผลต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟพอกาแฟกลุ่มที่มันมีเฉดหรือว่าห้องๆมันมีล่มเนาะล่มหรือว่าเฉดอันนี้ขยายความนิดนึงมันจะหมายถึงล่มเงาตรงบนหรือว่าข้างๆก็ได้แต่ของพวกมีมันจะป้องกันโรคต่างๆหรือว่ามันจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบริเวณนั้นน่ะมันหนีกันบริไกมากมันทำให้พวกราศีพวกนี้บอกให้มาหรือว่าโรคมาโรคอาจจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นหรือว่าแมลงพวกนี้นะฮะมันอาจจะเจอต้นไม้แล้วแวะต้นไม้ไปอย่างเงี้ยเขาจะบอกให้มีผลนอกจากระบบนิเวศแล้วดอกนางพญาเสือโคร่งที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมาปลูกเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ทำให้กาแฟมีลักษณะเฉพาะตัวคุณสมบัติของมันคือสารกาแฟดูดกลิ่นและดูดความชื้นได้ดีนะครับเข้าไปในตัวมันทำให้กาแฟมีลักษณะเฉพาะอย่างในแต่ที่ถ้าคุณปลูกกับพืชชนิดไหนมันก็จะดูดกลิ่นพืชชนิดนั้นหรือแม้กระทั่งดินหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีกลิ่นเข้าไปในตัวมันทำให้กาแฟมีลักษณะเฉพาะถิ่นของตัวเองครับผมเพราะนั้นกาแฟที่ช่างเคี่ยนก็จะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นลักษณะเฉพาะออกมามีทั้งกลิ่นของดินที่ต่างจากที่อื่นหรือว่ากลิ่นของดอกนางพญาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งต้นก่อนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่เยอะแม้กาแฟขุนช่างเคี่ยนจะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและกลายเป็นรายได้หลักของชาวบ้านแต่สิ่งที่ชาตรีรู้สึกกังวลคือสภาพแวดล้อมที่เริ่มเปลี่ยนไปสังเกตได้จากดอกนางพญาเสือโคร่งมีจำนวนลดลงและไม่บานสะพรั่งพร้อมกันซึ่งสะท้อนถึงอุณหภูมิในพื้นที่ที่ไม่หนาวเย็นเหมือนในอดีตและมีผลโดยตรงต่อคุณภาพกาแฟผมว่ามันต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวแม้กระทั่งคนในพื้นที่ครับเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่ผมว่ามันยังมีโซนที่ฮองมินจีอยู่เอากาแฟเข้าไปปลูกเพิ่มเนี่ยฮอจะมาได้กาแฟได้ดีมากๆนะแต่วันนี้คือมันต้องมาร่วมสร้างว่านับหนึ่งตรงนั้นละเขาเคยมีต้นทุนตรงนั้นที่ดีเนาะแล้วมันเสียไปแล้วอ่ะการที่จะปิ๊กมาอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคุณต้องยอมรับว่าวันที่คุณไปนับหนึ่งใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ว่าถ้ามันมานับอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันมีปิ๊กมาเลยนะถ้ามนุษย์ฮอมาทำอย่างใดๆเลยรอคือมันจะมีแต่หมดไปเรื่อยปัจจุบันชาวม้งขุนช่างเคี่ยน140ครัวเรือนสามารถผลิตกาแฟได้มากถึง50ตันต่อปีโดยรายได้จากกาแฟที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้ชาวม้งขุนช่างเคี่ยนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์รวมทั้งให้การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงานส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านสารวะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอากาศที่เย็นสบายก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่ใช้เวลาในช่วงเช้าในการมารวมตัวกันก่อไฟคลายหนาวนะครับหลังช่วงที่ผ่านมาอากาศเย็นลงต่อเนื่อง
ีกจุดหนึ่งจะเป็นภาพของคุณครูที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะนะครับก็นำนักเรียนมาทำกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งหลังเคารพธงชาติเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยคือคุณครูเขาบอกว่าที่ต้องนำนักเรียนมานั่งกลางแดดเพื่อรับไออุ่นเนี่ยเพราะว่าถ้านักเรียนไปนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วอากาศเย็นอากาศหนาวใช่ไหมครับเด็กๆ ก็ไม่มีสมาธิในการเรียนก็ต้องมารับไอแดดกันแบบนี้ครับทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับจันทร์หน้าบ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ